นางธิดาถาวรเศรษฐ์ประธานนปช.เปิดเผยถึงการเข้าร่วมเวทีปฏิรูปการเมืองที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าในฐานะตัวแทนของประชาชนและคนเสื้อแดงเห็นว่าที่ผ่านมาการปฏิรูปประเทศเกิดขึ้นหลายครั้งแต่ไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากประชาชนผู้มีสิทธิ์ในสังคมประชาธิปไตยไม่เคยมีโอกาสเข้าร่วมเวทีปฏิรูปจึงได้เสนอให้ที่ประชุมตั้งการปฏิรูปประเทศให้เป็นวาระของประชาชนทั่วทั้งประเทศคงไม่ต้องแล้วมั้งคะในส่วนที่สองก็คือว่าการปฏิรูปการเมืองอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้เพราะว่าสามส่วนนั้นไม่ว่าการเมืองเศรษฐกิจสังคมล้วนมีปฏิสัมพันธ์กันรากฐานเศรษฐกิจกำหนดโครงสร้างทางการเมืองการปกครองและแนวคิดอุดมการณ์ตลอดจนวัฒนธรรมด้านนายจตุพรพรหมพันธ์แกนนำนปช.กล่าวถึงการเคลื่อนไหวนอกสภาของพรรคประชาธิปัตย์ว่าต้องการล้มล้างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจึงเรียกร้องไปยังคนเสื้อแดงทั่วประเทศให้เฝ้าดูสถานการณ์แต่อย่าเข้าไปปะทะกับผู้ชุมนุมกลุ่มต่างๆรวมถึงม็อบสวนยางที่จะชุมนุมใหญ่ในวันที่3กันยายนนี้ด้วยซึ่งนายจตุพรฝากไปยังรัฐบาลขอให้มีความอดทนอดกลั้นต่อสถานการณ์ดังกล่าวไม่เช่นนั้นจะเข้าทางพรรคประชาธิปัตย์ที่ต้องการสร้างความขัดแย้งระหว่างประชาชนและรัฐบาลไม่ได้เป็นเบื้องหลังแต่เป็นทฤษฎีสมคบคิดโดยเอาความเดือดร้อนของพี่น้องครับประชาชนมาเป็นเงื่อนไขทางการเมืองการเจรจาระหว่างม็อบพี่น้องสวนยางภาคใต้สิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์จะเสียใจที่สุดคือม็อบสวนยางภาคใต้ซึ่งความจริงเวลานี้ปลูกทั้งประเทศไทยแล้วนะครับได้ตกลงปลงใจกับเงื่อนไขเสนอของรัฐบาลพูดง่ายๆว่าถ้าชาวบ้านตกลงกันเมื่อไหร่พรรคประชาธิปัตย์เป็นลมทันทีเพราะเขาไม่ต้องการให้เจรจาเกิดความสำเร็จเขาต้องการจะพาพี่น้องประชาชนมาในวันที่3กันยายนซึ่งตรงกับวันประชุมคณะรัฐมนตรีผมเองได้สื่อสารไปยังคนที่เกี่ยวข้องว่าให้รัฐบาลใช้ความอดทนมากที่สุดไม่ว่าจะมีการปิดถนนปิดรางรถไฟรัฐบาลต้องกลั้นใจให้นานที่สุดเพราะท้ายที่สุดในประชาชนภาคใต้เขาจะเป็นฝ่ายที่ทนไม่ได้เองเพราะปิดถนนที่ชะอวดนครศรีธรรมราชคนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางเขาก็ไม่เดือดร้อนคนที่เจ็บที่สุดก็คือคนเลือกพรรคประชาธิปัตย์ในภาคใต้นั่นเอง